คือขอแสดงความเป็นห่วงนิดนึงนะครับขอแสดงความเป็นห่วงคือผมก็เป็นคนที่อยากจะเห็นเทคโนโลยีเนี่ยนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงนะฮะสร้างนวัตกรรมหรืออะไรก็ตามซึ่งของเราเนี่ยปัญหาเนี่ย1ที่ผ่านมาเนี่ยแม้แต่เซกเตอร์ IT ของเราขณะนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเป็นนวัตกรรมจริงก็ยังไม่เยอะมากนะครับยังอยู่ในขั้นตอนที่เอาเทคโนโลยีเนี่ยมาปรับเปลี่ยนวิธีการบางอย่างของการใช้ชีวิตของคนหรือการบริโภคเนี่ยได้นะอย่างตัวอย่างเช่นนะอย่างกรณี Uber ที่เกิดขึ้นมาหรือของไทยก็มี Grab Taxi หรืออะไรก็ตามเนี่ยถามว่าเป็นนวัตกรรมไหมผมว่ายังก้ำกึ่งนะครับก็ต้องชื่นชมว่าค้นหาวิธีแต่ว่ามันจะต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นเราถึงจะรักษาฐานของการผลิตแล้วก็ทำให้เกิดการเรียนรู้เพิ่มทักษะเพิ่มผลิตภาพให้เศรษฐกิจมันเคลื่อนได้อันที่สองเนี่ยเมื่อกี้ผมก็ฟังอยู่ผมก็ไม่รู้นะว่าเราจะอนาล็อกหรือเราจะดิจิทัลกันตรงไหนอย่างไรแต่ผมคิดว่ามันมีงานหรือบริการหรือหน้าที่ของคนในสังคมจำนวนหนึ่งเนี่ยที่เทคโนโลยีมันทดแทนลำบากแม้กระทั่งกรณีของธนาคารหรือสถาบันการเงินนะครับถามว่าอะไรคือหัวใจคำตอบก็คือว่าข้อมูลและก็ความคุ้นเคยกับลูกค้าถ้าพูดในแง่ของการให้สินเชื่อนะครับทำไมในยุคที่มันมีอะไรเยอะแยะไปหมดแล้วเนี่ยธุรกิจการให้กู้นอกระบบมันยังอยู่ได้ทำไมมันอยู่ได้ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่เรียกว่าเห็นแล้วแบบขนลุกกันหมดเพราะเขามีกลไกบางอย่างที่สามารถบังคับหนี้ได้ใช่ไหมแล้วก็ที่เขาเชื่อใจกันว่าเอาละปล่อยไปไม่เบี้ยวกันเนี่ยอันเนี้ยผมไม่คิดว่าเทคโนโลยีทดแทนได้นะครับแล้วสถาบันการเงินจะมีปัญหานี้มากขึ้นนะครับเพราะว่ายิ่งใช้คนน้อยลงนะก็จะมีปัญหานี้มากขึ้นนะครับแล้วก็ระบบการเงินที่นำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจโลกมาส่วนหนึ่งก็เพราะว่าในที่สุดเนี่ยปัญหาข้อมูลตรงนี้มันหายไปไงครับทุกคนใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์หมดในการซื้อขายอนุพันธ์แลกเปลี่ยนกระดาษหมุนไปหมุนมาไม่รู้กี่รอบแต่เศรษฐกิจจริงพังหมดนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่น่าห่วงนะครับผมกำลังจะบอกว่าการเมืองเนี่ยนะครับที่จะไปได้เนี่ยมันยังเป็นการเมืองที่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนด้วยกันสูงนะครับถ้าการเมืองเข้าสู่โหมด Facebook เมื่อไหร่ซึ่งเราก็ใกล้แล้วนะครับก็คือว่าไลค์กับไม่ชอบไม่ชอบอย่างเดียวนะฮะอ่านเกิน7บรรทัดไม่ได้เนี่ยนะครับเรามีปัญหาแน่เพราะฉะนั้นมันมีงานบางอย่างหรือกิจกรรมบางอย่างเนี่ยที่เทคโนโลยีมันแทนไม่ได้มันมาเสริมได้แต่มันแทนไม่ได้แล้วถ้าทักษะบางอย่างมันถูกเทคโนโลยีทำลายไปเนี่ยผมว่ามันไม่ใช่นั้นระบบที่เกี่ยวข้องกับการเมืองก็ดีเนี่ยยังเป็นอันหนึ่งที่ถ้าถามผมว่ายังต้องเป็นอนาล็อกบ้างไหมนะผมบอกว่ามันมีความจำเป็นนะครับแล้วก็ปัญหาของโลกเนี่ยคือดิจิทัลเนี่ย1:0แต่ปัญหาทางการเมืองเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาแบบดิจิทัลมันเป็นปัญหาแบบอนาล็อกเพราะฉะนั้นเพราะว่ามันไม่มีคำตอบครับถามผมว่าคุณบริหารเศรษฐกิจปีหน้าเนี่ยนะครับอะไรคือความสำเร็จนะคนหนึ่งอาจจะตอบว่าขอให้เศรษฐกิจโตเกิน 5% นะครับแต่ปรากฏว่าถ้าการทำให้เศรษฐกิจโต 5% เนี่ยเพิ่มความเหลื่อมล้ำมหาศาลและอีกคนหนึ่งมาบอกว่าไม่อ่ะผมว่าเศรษฐกิจ 2% ก็ได้แต่ขอให้คนข้างล่างเนี่ยดีกว่านี้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับสหรัฐอเมริกา30กว่าปีที่ผ่านมานะรายได้เฉลี่ยต่อหัวเพิ่มขึ้นผมไม่ทราบเท่าไหร่แต่รายได้ของคนที่เป็นคนอเมริกันธรรมดาธรรมดาลดลงนะครับมันไม่ใช่คำตอบเพราะนั้นบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่1:0มันเป็นสิ่งที่จะต้องผ่านกระบวนการของการหารือไตรตรองมีส่วนร่วมซึ่งสำหรับผมไม่รู้ว่าอันนั้นจะเรียกว่าอนาล็อกไหมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่เราต้องหาความพอดีมันเหมือนกับที่บอกว่าถ้าเราไม่หวังพึ่งรัฐมันไม่ได้แปลว่ารัฐไม่มีบทบาทนะเพราะว่างานบางอย่างในสังคมเนี่ยเ
ช่นเรื่องสวัสดิการเช่นเรื่องการกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมเช่นเรื่องการศึกษาเนี่ยยังไงภาครัฐต้องมีบทบาทในการนำไม่มากก็น้อยผมเห็นด้วยว่าไม่ต้องไปทำเองไปจัดเองแต่ต้องสามารถส่งสัญญาณในการนำมีเครื่องมือนโยบายที่นำความเปลี่ยนแปลงด้วยจะหวังพึ่งกลไกตลาดอย่างเดียวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คุณบุญทักอีกสักรอบไหมครับจริงๆผมไม่ได้หมายความว่าดิจิทัลแปลว่าเราเทคโนโลยีมาแทนแล้วฮิวแมนไม่สำคัญสิ่งที่พยายามจะให้เห็นเปรียบเทียบก็คือว่าถ้าบอกว่า normal ใหม่ในโลกนี้กำลังเปลี่ยนไปเนื่องจากความเข้าถึงข้อมูลที่เข้าถึงได้อย่างง่ายมากในปัจจุบันทำให้คอนเซปต์ที่แต่ละคนจะเป็นเหมือนดิจิทัลก็คือตัวเองเป็นเซลล์คอนเทนต์ได้ที่รู้ว่าตัวเองสามารถคอนทริบิวอะไรให้กับสังคมให้กับองค์กรได้เนี่ยแล้วรู้ด้วยต้องไปเชื่อมกับใครมันเกิดขึ้นได้นั่นคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นมาไม่ได้แปลว่าเรา totally ignore เรื่องความเป็นมนุษย์ปราบแต่ว่านั่นคือสิ่งที่จะทำให้การทำงานในสุดมันจะเปลี่ยนไปในขณะที่อนาล็อกในอดีตก็คือเนื่องจากข้อมูลมันเข้าไม่ถึงก็คือจะต้องมีผู้จัดการฝ่ายมีลูกน้องอีก20คนมีรองผู้จัดการฝ่ายเพราะว่ามันไม่รู้ต้องทำอะไรลูกช้ามาทำงานไม่รู้ว่าวันนี้ฉันมาบริษัททำอะไรมารอคำสั่งจากสวรรค์มาสั่งให้ทำอะไรฉันก็ทำเหมือนกันซึ่งอันนี้ผมคิดว่านั่นคืออนาล็อกซึ่งในอนาคตเนี่ยโลกแบบมันจะเริ่มหายไปละทุกคนมาตอนเช้าที่ทำงานรู้ว่าหน้าที่ของตัวเองคืออะไรแล้วต้องทำงานเชื่อมกับอะไรไปอีกสเต็ปนึงทุกคนบอกว่าฉันไม่ต้องมาบริษัทก็ได้ฉันไปเจอกันข้างนอกที่ไหนก็ได้แล้วมันก็สามารถทำงานได้รู้ว่าตัวต้องทำอะไรในตัวนี้จริงๆมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เลวร้ายอะไรมันเป็นสิ่งที่กำลังจะเกิดแล้วถ้าเรา accept มันเราก็ปรับตัวที่จะไปกับมันถ้าเราไม่ accept มันเราก็ resist กับมันเราก็เป็นงานไปไม่ได้แต่ทั้งหมดมันเป็นสิ่งที่เรา learning นะครับเรา learning แล้วเราก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับกลับมาที่เก่าในสุดก็คือทุกคนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและของสังคมแล้วก็เราต้องดูมีเซนส์ของความรับผิดชอบต่อสังคมซึ่งเซนส์อันนี้เรายังน้อยเพราะฉะนั้นระบบการเมืองของเรามันก็ยังเป็นสิ่งกำลังเรียนรู้อยู่ถามว่าทำไมเมืองไทยกฎหมายดีๆที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศมันเกิดขึ้นทุกครั้งที่มีรัฐประหารนะครับทำไมมันยังเป็นอย่างนั้นอยู่กฎหมายรับประกันธุรกิจที่ผมพูดถึงเนี่ยผมรอมา20ปีนะครับผ่านทุกๆรัฐบาลเลยนะครับรวมทั้งรัฐบาลพิเศษด้วยโอ้หยิบไมค์ก่อนฮะเต็มตัวครับเต็มตัวครับเสนอผมเห็นร่างรัฐบาลผมเสนอครับแต่มันไม่ได้แต่มันผ่านไม่ทันถ้าเลือกต่อก็ทันนะมันก็จะเกิดอย่างนี้มันเพราะมันความต่อเนื่องมันสังเกตไหมครับมันผมยังถือว่าในสุดมันเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ระบอบประชาธิปไตยเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้เรียนรู้ในสุดเรียนรู้อย่างเดียวก็คือมาจากพื้นฐานที่เบสิกที่สุดทุกคนจะต้องตระหนักว่าตัวเองเนี่ยมีส่วนต้องคืนกลับให้กับชุมชนคุณประพลนั่งนานเดี๋ยวเงาฮะก็พลาดทิ้งหลายเรื่องนี้มันเกี่ยวกับ SMB ทั้งหมดฮะเอาสักหน่อยไหมฮะก็ย้อนไปเรื่องของบทบาทรัฐก่อนนะครับคือผมว่ามันอยู่ในหัวคนไทยมานานพอสมควรว่าเราไปหวังพึ่งพิงรัฐไม่ว่าจะเป็นรัฐเองที่คิดว่าตัวเองถูกหวังพึ่งพิงอยู่หรือคนที่อยู่ในระบบเองก็หวังพึ่งพิงรัฐเองนะครับตัวอย่างที่เห็นชัดๆนะครับคือผมว่ามันค่อนข้างผิดเพี้ยนแล้วก็ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นนะฮะแล้วถ้ามันเปลี่ยนบทบาทไปเนี่ยผมว่ามันจะดีขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆอย่างวันนี้คือเราพูดถึงการเข้าถึงเงินทุนของ SME เราก็บอกว่ารัฐก็จะมาช่วยเรื่องของการที่พยายามให้มีการฉีดเงินเข้าไปถึงสิ่งที่ทำอย่างแรกอย่างที่คุณวิสิทธิ์พูดเลยคือดอกเบี้ยถูกซึ่งดอกเบี้ยถูกเนี่ยมันไม่ได้ช่วยเพราะมันช่วยแค่ว่าคนที่เข้าถึงแล้วได้ถูกลงนะครับมันไม่ได้ไปช่วยถึงคนที่ยังเข้าไม่ถึงนะฮะพอเราพูดถึงเรื่องการเข้าถึงเงินทุนเราพูดถึงเรื่องของ Venture Capital กองทุนร่วมทุนซึ่งเราพูดกันมานานละ15ปี20ปีที่ผ่านมามันก็ยังไม่เคยเกิดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่ารัฐรู้สึกว่าเอ๊ะตัวเองต้องทำอะไรให้มันเกิดขึ้นหรือเปล่าฉะนั้นตัวเองต้องตั้งกองทุนร่วมทุนเองหรือไม่ตอนนี้ผมก็เห็นวิวัฒนาการที่เกิดขึ้นคือพยายามที่จะตั้งกองทุนร่วมทุนโดยการที่ผ่านธนาคารรัฐและเป็นหน่วยงานหนึ่งของธนาคารซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมเพราะว่า
ด้วยบริบทของธนาคารโดยเฉพาะธนาคารรัฐเองมันไม่เอื้อให้เกิดการลงทุนแบบนี้นะครับแต่ผมว่าบทบาทที่คุณจะต้องเกิดขึ้นคือรัฐต้องสเต็ปแบ็คกลับไปคือว่าทำยังไงให้เกิดสภาวะแวดล้อมที่เอื้อให้ธุรกิจที่มีการร่วมทุนเขาอยากจะมาลงทุนที่นี่เพราะว่าวันนี้สภาพคล่องมันเหลือเฟืออยู่แล้วธุรกิจต้องการเงินทุนมีดีๆเยอะพอสมควรในเมืองไทยแต่ว่าระบบต่างๆไม่ได้เอื้อเพิ่งเห็นออกกฎหมายมาว่าจะมีการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีกับกองทุนร่วมทุนอันนี้ผมว่ามาถูกทางนะครับแต่ว่าคงต้องทำมากกว่านี้เพื่อกระตุ้นนะครับอีกอันนึงก็คือเราพูดถึงเรื่องของการวิจัยพัฒนาซึ่งประเทศไทยทำน้อยนะฮะแต่ผมคิดว่าที่ผ่านมาก็ไม่ได้น้อยมากก็พอมีแต่ว่ามันหลุดไปจากความต้องการทางธุรกิจผมเข้าไปดูสวทช.ไปดูหน่วยงานที่ทำวิจัยเยอะมากนะครับเขาถึงต้องมีโครงการว่าจากหิ้งสู่ห้างใช่ไหมฮะผมถ้าพูดไม่ผิดคือมีวางไว้อยู่เยอะมากแต่ว่ารอให้คนไปเลือกว่าอันไหนเหมาะกับการทำทางพาณิชย์มันควรจะต้องทำกับการหรือเปล่าว่าภาคเอกชนเป็นคนนำว่าวันนี้เองทิศทางของธุรกิจจะไปทางไหนถูกไหมฮะแล้วถึงให้หน่วยงานที่ทำหน้าที่วิจัยซึ่งมีคนเก่งๆเยอะมากเนี่ยเข้ามาทำวิจัยเพื่อซัพพอร์ตในทางนั้นจะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดเนี่ยได้ไปตรงกับวัตถุประสงค์มากกว่านี้วันนี้ผมไปดูผมเคยไปเดินดูประมาณ1วันเนี่ยมีรอให้คนเข้าไปดึงมาทำเยอะจริงๆแต่ว่าเลือกไม่ถูกเพราะมันเยอะแล้วมันแตกสาขาจนกระทั่งไม่รู้ว่าจะไปทางไหนผมเพิ่งเห็นหน่วยงานของเอกชนซึ่งเป็นบริษัทใหญ่นะครับไม่กี่บริษัทที่เข้าไปทำโครงการร่วมกับหน่วยงานพวกนี้ว่าเขาอยากให้อย่างนี้แล้วให้โจทย์ไปผมว่ามันต้องกลับไปทำอย่างนี้ครับนะฮะแล้วถึงจะไปได้มากกว่านี้คือเอกชนควรจะเป็นคนเข้าไปนำว่าความต้องการคืออะไรแล้วหน่วยงานรัฐมีหน้าที่ก็คือว่าทำยังไงให้สิ่งแวดล้อมมันเอื้อให้เกิดแล้วนำไปสู่ในทางที่อยากจะไปนะครับส่วนในเรื่องของ SME เองเนี่ยผมว่าวิวัฒนาการมันต้องเปลี่ยนละเพราะวันนี้ผมเห็นว่า SME ทุกคนเนี่ยถ้าไปดูฟังก์ชันของการทำงานในบริษัท SME มันจะเป็นการจำลองขององค์กรใหญ่หมดเลยนึกออกไหมครับจะมีฝ่ายคิดฝ่ายผลิตฝ่ายต่างทุกอย่างมีเหมือนกันหมดทั้งที่ SME ไม่ได้เก่งทุกอย่าง SME เก่งส่วนใหญ่เก่งอย่างเดียวไม่เก่งอย่างมากก็สองอย่างส่วนใหญ่มาจากการที่เก่งเรื่องของสินค้านั้นๆนะครับก็จะเก่งเรื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆแต่ด้านอื่นจะไม่เก่งแต่ว่าต้องพยายามสร้างองค์กรโดยการที่มีฟังก์ชันทุกอย่างเหมือนกันหมดแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าฟังก์ชันอื่นจะอ่อนหมดเลยนะครับมันก็จะเก่งด้านเดียวแล้วมันไปไม่ได้ผมว่าวิวัฒนาการของ SME ถัดไปก็คือว่ามันต้องเป็นในเรื่องของ collaboration economy มากขึ้นก็คือว่ามีการทำงานร่วมกันของคนที่เก่งหลายๆด้านเข้ามาบริษัทเราเก่งเรื่องการผลิตทำสินค้าอย่างเดียว marketing ไปจ้างคนอื่นทำการเงินอาจต้องจ้างคนอื่นทำด้วยซ้ำสมมตินะครับที่ไม่ได้เป็นเรื่องของหัวใจของธุรกิจซึ่งผมว่าอันนี้มันยังเห็นไม่ได้เห็นไม่ชัดเจน SME ต้องเริ่มเปลี่ยนแล้วเพราะว่าวันนี้เองเนี่ยการเข้ามาถึงทำทุกอย่าง SME ยังมีความรู้สึกว่าตัวเองต้องการคอนโทรลทุกอย่างในตัวมันเองหมดฉะนั้นผมว่ามันต้องไปในทางของการที่ทำงานร่วมกันแล้วการทำงานร่วมกันเนี่ยผมว่ามันต้องแตกแขนงออกไปไม่ใช่แค่ SME ด้วยกันเองมันควรจะต้องไปถึงขนาดบริษัทใหญ่ด้วยเมื่อกี้ทางคุณบุญทักษ์เรียนขึ้นมาถึงเกี่ยวกับเรื่องของซัพพลายเชนซึ่งผมว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ผมเห็นในการทำงานที่พยายามมีบริษัทบางบริษัทเริ่มที่จะลุกขึ้นมาแต่ว่าการทำงานเนี่ยมันยังเป็นการทำงานแบบเพื่อประโยชน์บางอย่างหมายความว่าส่วนใหญ่การเอื้อกันระหว่างบริษัทใหญ่ไปบริษัทเล็กจะเป็นการในเอื้อเพื่อจะการขายของให้มันง่ายขึ้นเพื่อในการลดต้นทุนแต่ว่ายังไม่มีการทำงานร่วมมืออย่างการเป็นเน็ตบวกจริงๆที่จะช่วยกันพัฒนาให้เกิดมูลค่าเพิ่มขึ้นของทั้งซัพพลายเชนนะครับผมศึกษาลองดูนะครับคือผมไปศึกษาข้อมูลพวกนี้เนี่ยผมไปเห็นตัวอย่างอันนึงของอุตสาหกรรมในต่างประเทศซึ่งผมว่ามีประโยชน์ดีอยากจะมาเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับขอเวลานิดเดียวเองคืออุตสาหกรรมจักรยานของที่ไต้หวันเนี่ยผมว่าเมื่อปีประมาณต้นปี2000เนี่ยเหมือนอุตสาหกรรมในประเทศไทยเกือบหมดแล้วตอนนี้เลยคืออุตสาหกรรมไต้หวันเนี่ยคือจักรยานเขาเนี่ยเริ่มจากการเป็นรับจ้างผลิตแรงงานถูกนะครับมันเริ่มมาจากเกาหลีไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นแล้วมาถึงเขานะครับเขาก็ทำมาเป็นมาร์เก็ตแชร์อันดับหนึ่งของโลกประมาณช่วงปี2000เนี่ยจีนเริ่มมาดึงตลาดไปละเพราะว่าไต้หวันเองก็มาจากการที่ต้นทุนถูกออเดอร์เริ่มไปทางจีนหมดมีการย้ายฐานผลิตไปอยู่ที่นู่นหมดสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่า
พอมันเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ยถ้าไปทำอะไรมันก็จะลดหายไปตามสภาวะสิ่งที่เขาทำคือว่าบริษัทจักรยานใหญ่ๆของเขา 2-3 เจ้าจับมือกันนะครับแล้วรวมกับซัพพลายเชนทั้งหมดซึ่งก็คือ SME ที่ลงมาจนกระทั่งถึงขั้นสุดท้ายนะครับจับมือกันร่วมมือเป็นความร่วมมือกันนะครับโดยการที่ช่วยกันพัฒนาจริงๆพัฒนาขั้นที่หนึ่งคือว่าทำยังไงที่จะทำให้กระบวนการผลิตทั้งหมดทั้งสองฝั่งมันต่อเนื่องกันเพื่อประโยชน์อันแรกก่อนคือต้นทุนถูกแต่ที่สองคือว่าเขามีการร่วมกันทำพัฒนาวิจัยกันว่าทำยังไงที่จะให้อุตสาหกรรมจักรยานเขาเนี่ยสามารถที่จะแข่งขันกับอุตสาหกรรมจักรยานในจีนได้ที่ถูกกว่าผมก็คือว่าเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะไปในเรื่องของพรีเมียมมาร์เก็ตพอไปเรื่องพรีเมียมมาร์เก็ตก็เกิดขึ้นว่าเขาต้องมีการสร้างองค์ความรู้ตลอดทั้งเชนใหม่หมดเพื่อที่จะสามารถที่จะไปผลิตจักรยานที่มีคุณภาพสูงขึ้นได้นะครับความพยายามเนี่ยเข้ามาทำประมาณผมว่าประมาณ10ปีได้ละสิ่งที่ผลก็เกิดขึ้นคือณวันนี้เองเนี่ยจากการที่วันนั้นเป็นเบอร์หนึ่งในการส่งออกในเชิงปริมาณนะครับวันนี้เขาเป็นเบอร์หนึ่งในการส่งออกในเชิงคุณภาพก็คือว่าจำนวนแวลูสูงที่สุดแต่ปริมาณจักรยานไม่เยอะละเพราะเขาไปทางพรีเมียมนะครับวันนี้เองเนี่ยจักรยานที่ไต้หวันเหมือนเป็นเมืองหลวงของจักรยานถ้าใครอยู่ในวงการจะรู้คือวันนี้ถ้าเกิดเรามีแนวคิดอยากสร้างแบรนด์จักรยานเราสามารถไปที่ไต้หวันได้เลยแล้วสามารถเลือกชิ้นส่วนทั้งหมดตั้งแต่โครงยันทุกอย่างจนเป็นแบรนด์ของเราได้ติดตาเมดอินไต้หวันแต่แบรนด์อาจจะเป็นของอิตาลีก็ได้นะผมว่าอันนี้เป็นสิ่งที่วิวัฒนาการของอุตสาหกรรมไทยน่าจะไปทางนั้นพอดีเห็นรัฐบาลตั้งแต่คุณสมคิดตั้งแต่คราวที่แล้วแล้วมาถึงคราวนี้พูดถึงเรื่องคลัสเตอร์ซึ่งเป็นแนวคิดที่ผมว่ามันไปทางเดียวกันเพียงแต่ว่าคลัสเตอร์ที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่เคยเกิดอย่างเป็นจริงเป็นจังนะครับและอีกอย่างนึงก็คือว่ามันเริ่มจากรัฐบาลมันเริ่มจากหน่วยงานรัฐเป็นแกนผมคิดว่าอย่างเนี้ยถ้าเรามีผมเห็นมีซูเปอร์คลัสเตอร์3คลัส3ซูเปอร์ถูกมั้ยฮะมีคลัสเตอร์อีก3อันหรือเป็นคลัสเตอร์อื่นที่เราอยากให้เป็นอีกเนี่ยเอกชนที่เป็นบริษัทชั้นนำในพวกคลัสเตอร์พวกนี้ควรจะต้องลุกขึ้นมาแล้วเริ่มจับมือสร้างคอมมูนิตี้สร้างเครือข่ายเพื่อเกิดการพัฒนาพวกนี้ผมคิดว่าจะทำให้เราสามารถที่จะก้าวข้ามจากการที่เราใช้แรงงานถูกไปสู่สินค้าที่มีคุณภาพสูงขึ้นได้นะฮะแต่มันต้องเริ่มจากเราก่อนว่าเอกชนเองต้องนำละเราอยากให้รัฐทำอะไรให้เราแล้วรัฐมีหน้าที่เอื้อและเอกชนต้องทำงานเสริมกันครับผมครับพูดเรื่องจักรยานอยากไปไต้หวันเลยอินเทรนด์นะฮะคุณประพลเดี๋ยวผมแชร์เดี๋ยวส่งไลน์ไปให้ดูผมดูสารคดีอยู่เรื่องนึงคนทำเนี่ยเขาอยากสร้างจักรยานในฝันแล้วเขาก็ตามหาชิ้นส่วนของจักรยานไปทั่วโลกว่าโครงตัวสังที่ดีสุดอยู่ที่อเมริกาบริษัทผลิตยางที่ดีสุดอยู่ที่ไหนไอ้เบาะจักรยานอยู่ที่อังกฤษของท่านนายกอภิสิทธิ์เนี่ยในร้านทำเก่าแก่แล้วในสุขวัตจะได้ขึ้นมา1คันเนี่ยมันเดินทางทั่วโลกเพื่อให้ได้จักรยานที่ดีที่สุด1คันแต่ตอนนี้เดี๋ยวถ้าทำใหม่บอกมันไปไต้หวันที่เดียวพอประหยัดค่าเครื่องบินมหาศาลลดภาวะโลกร้อนด้วยอาจารย์เศรษฐพุฒิเราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยทุกท่านเห็นตรงกันอยู่ข้อหนึ่งก็คือว่าเวลาจะเปลี่ยนอะไรทุกวันนี้ก็คือบอกว่าอย่าไปพึ่งภาครัฐเลยเริ่มที่ตนเองก่อนทุกคนก็บอกว่าเริ่มที่ตนเองพึ่งภาครัฐไม่ได้แต่เวลาเราคุยเรื่องความเปลี่ยนแปลงเรามักแค่ก็บอกคนอื่นเปลี่ยนทีนี้เอาอย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยมาถึงรอบสุดท้ายหลังๆแล้วเนี่ยในชีวิตที่ผ่านมาทำอะไรมาหลายอย่างถึงตอนนี้นะครับพอเห็นความเปลี่ยนแปลงขนาดนี้เนี่ยตัวเองจริงๆวางแผนเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างไรที่จะอยู่กับในโลกต่อไปของจริงคืออะไรฮะตัวเองหมายความว่าส่วนตัววางแผนชีวิตยังไงเพราะว่าเวลาเราอธิบายคนอื่นมันหมดเลยเนี่ยคุณอภิสิทธิ์อธิบายนักการเมืองเนี่ยพรรคตัวเองยังไม่ยอมตอบเลยเดี๋ยวกลับมาถามนะฮะคุณมันทักก็เอาแบงค์ตัวเองเอาไงคุณประพลเอาบริษัทตัวเองไว้คือวัดกันไปเลยดีกว่าว่าโอเคตัวเองทำกันยังไงฮะคือถ้าตอบของตัวเองได้ผมถึงจะค่อยเชื่อที่พูดมาไม่นั้นกลับบ้านฮะแยกย้ายกันผมว่าผมเป็นคนที่ไม่เหมาะที่จะตอบเรื่องนี้เพราะไม่ค่อยได้วางแผนชีวิตตัวเองถ้าวางแผนชีวิตดีคงไม่มานั่งอยู่นี่ตอนนี้ฮะก็ดูแล้วว่าจะเชื่อสถาบันอนาคตไทยศึกษาได้หรือเปล่านะฮะไม่คำตอบที่ชัดเจนมากวางยังไงฮะเห็นวิถีชีวิตการทำงานตัวเองที่ผ่านมาเปลี่ยนยังไงเคยอยู่แบงค์ใช่ไหมเคยอยู่ตลาดหลักทรัพย์มันเปลี่ยนชีวิตยังมันเห็นความเปลี่ยนแปลงตรงนั้นยังไงฮะถามแบบซีเรียสหน่อยว่า
มันเลยออกแบบชีวิตเองใหม่ยังไงเพื่อให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่เราได้คุยมาทั้งหมดเนี่ยผมไม่รู้จะตอบยังไงเลยคือมันเรื่องส่วนตัวมันอาจจะไอ้กันนะความ relevance กับคนอื่นมันคงไม่ได้มากมายมันไม่เชิงให้ตอบในเชิงส่วนตัวคือผมอยากเห็นไอ้คอนเซ็ปต์วิธีคิดในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลงมากกว่าอยากให้พูดเรื่องส่วนตัวตื่นกี่โมงแล้วไม่เป็นไรแต่ว่ามันดีไซน์ชีวิตตัวเองใหม่ยังไงอ่ะมันต้องตอบให้เห็นหน่อยว่าเอ๊ะอ๋อก็มันเปลี่ยนอ่ะแล้วตัวเองเปลี่ยนยังไงฮะแต่ว่าไม่นั้นเราก็บอกคนอื่นให้เปลี่ยนหมดแต่พวกเราไม่เคยเปลี่ยนนะฮะปีหน้าเราเสวนาเรื่องเดิมต่อนึกออกไหมเราบอกให้พวกท่านมาฟังอ่ะเปลี่ยนเราบอกกับกล้องโทรทัศน์ทุกต้องว่าประเทศเราเปลี่ยนนะพวกคุณต้องเปลี่ยนนะเฮ้ยแต่ผมอยู่เหมือนเดิมว่ะมันจะมีคนพูดกับเราอย่างเงี้ยบ่อยๆเลยฮะทุกวันอะไรไม่อยากบอกนะฮะเราต้องเปลี่ยนนะต้องช่วยกันแต่ว่าผมเหมือนเดิมอ่ะโอเคเดี๋ยวลองดูแล้วกันเอาให้รอดนะคืออันนึงที่เป็นคนที่อย่างที่บอกไม่ได้ค่อยวางแผนชีวิตอะไรดีเปลี่ยนงานบ่อยแต่อันนึงที่ทํามาบ่อยมากในชีวิตนี้ไม่รู้เพราะกรรมเก่าหรืออะไรเนี่ยคือตั้งหน่วยงานหรือสถาบันวิจัยอันนี้เป็นอันที่5ที่ทํามาแล้วเริ่มไล่ไปจากกระทรวงการคลังมาตลาดหลักทรัพย์ทําไอ้เรื่องวิจัยนี่ไม่รู้ทําไมซึ่งอันนึงเนี่ยถามว่าที่มันเหมือนมันบังฟอร์สถ้ามองย้อนหลังกลับไปแล้วมันบังคับตัวเองว่าต้องทําเนี่ยคือแต่ละที่เนี่ยตั้งสถาบันวิจัยแต่ละที่เนี่ยหน่วยวิจัยมันตอบโจทย์คนละแบบเลยสิ่งที่เราเคยทำที่มันเวิร์กในที่ก่อนอะแล้วมาที่ใหม่อะมันยากที่จะปล่อยของที่มันเวิร์กแล้วมันก็ต้องปรับตัวแต่สิ่งที่มันบังคับให้ปรับตัวก็หลักๆก็คือการต้องเซิร์ฟกลุ่มตลาดลูกค้าอะไรของเรานะผมยกตัวอย่างเช่นตอนอยู่หลักทรัพย์ใช่ไหมฮะลูกค้ามันก็จะเป็นประเภทหนึ่งเป็นนักลงทุนสถาบันคุณก็ต้องเขียนแบบหนึ่งวิเคราะห์แบบหนึ่งหัวข้อแบบหนึ่งย้ายไปแบงก์เอากลุ่มลูกค้าคนละแบบละมีพวก SME บ้างมีอะไรเนี่ยก็ต้องเปลี่ยนแล้วมาทำไอ้อย่างที่ผมทำอยู่ปัจจุบันมันก็อีกแบบนึงอีกเลยไอ้ตัวเนี้ยผมว่ามันเป็นการอะไรอะทำให้ตัวเองเราเนี่ยมัน flexible นะฮะพยายามตอบโจทย์อย่าไปยึดกับของเก่าๆนะฮะซึ่งขอโยงกลับมาไอ้เรื่องสัมมนาหน่อยแล้วกันซึ่งผมว่ามันมีไอ้เนี่ยซึ่งถ้าไล่นะถ้าไล่เนี่ยมันจะเห็นนะที่เรื่องที่เราคุยกันหลายเรื่องเนี่ยมันมีธีมที่มันโผล่กันเนี่ยซึ่งก็คือแบบเนี้ยโลกเปลี่ยนเราต้องเปลี่ยนซึ่งถ้าไล่เนี่ยมันมีอะไรบ้างอันแรกเลยที่คุยก็โอเคโลกเปลี่ยนใช่ไหมจะไปพึ่งภาครัฐเหมือนเดิมไม่ได้อะไรเงี้ยคุณก็พยายามไปทำอะไรเองสองโลกเปลี่ยนสมมติว่าเนี่ยประชากรเราน้อยลงอะไรเราหาสกิลไม่ได้อย่างเงี้ยก็ต้องเปิดรับต่างช่วงต่างชาติจะมาทำงานก็โอเคใช่ไหมอันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนอีกแบบหนึ่งที่ต้องทำเดิมนะฮะเราอาจจะเป็นแหล่งที่เนี่ยผลิตด้วยต้นทุนต่ำเน้นการดึงการลงทุนมาที่เมืองไทยใช่ไหมฮะเน้นการเติบโตอย่างนั้นแต่เรารู้แล้วตอนนี้โมเดลนี้ไม่เวิร์กก็ต้องปรับยังไงก็แทนที่ไปนั่งคิดถึงเรื่องการมาลงทุนในไทยก็ต้องคิดถึงไทยเนี่ยไปลงทุนต่างประเทศนะฮะไทยไม่ค่อยโตก็ต้องไปหาแหล่งที่มันโตอย่างที่อื่นอย่างเช่นในภูมิภาคนะฮะซึ่งจริงๆ AEC มันพูดเยอะแต่โจทย์ที่ผมว่ามันสำคัญในการปรับไอ้ mindset หรืออะไรของเราในการที่จะมองเนี่ยคือเพื่อให้มันเห็นเป็นตุ๊กตาหรือเป็นภาพเนี่ยคือทำยังไงนะฮะให้ไทยเนี่ยเป็นเหมือนญี่ปุ่นของ CLMV ความหมายคืออะไรคือญี่ปุ่นสมัยก่อนมันเจอปัญหาคล้ายเราตอนนี้คือประชากรแก่วัยทำงานไม่ค่อยมีค่าต้นทุนอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นสิ่งที่เขาทำอะไรเขาก็เริ่มขยายออกไปลงทุนในภูมิภาคไทยอินโดอะไรก็ว่าไปเรากำลังเจอปัญหาที่เดียวกันทำยังไงให้เราเนี่ยใช้เนี่ยเรื่องของภูมิภาคดึง area ของ value chain ที่มันมีประโยชน์มากสุดสำหรับเราแต่อะไรที่มันต้นทุนถอนก็สับออกไปไอ้พวกเนี้ยมันก็เป็นตัวอย่างของการเปลี่ยนตามสถานการณ์ที่ผมคิดว่าจากที่เราคุยวันเนี้ยมันก็เริ่มเห็นแนวนะแต่กลับมานะที่จริงๆถ้าอยากจะถามเนี่ยคือไอ้แนวพวกเนี้ยผมคิดว่าคุยกับใครคนก็บอกเออใช่พยักหน้าพยักหน้ากันหมดอะแต่ทำยังไงเนี่ยที่ใช่มันเกิดขึ้นซึ่งจริงๆเราก็มีตัวแทนจากหลายภาคใช่ไหมถ้าลองคิดดูเนี่ยว่าแต่ละภาคมันต้องทำอะไรให้ไอ้ตรงเนี้ยมันเกิดขึ้นได้จริงโอ้เก่งมากเลยผมลากไปประเด็นหนึ่งลูกสาวกลับมาประเด็นที่จะคุยกันอีก คุณบุญทักเปลี่ยนอะไรตัวเองบ้างเอาจริงๆแล้วเดี๋ยวค่อยมาคุยว่าเราจะสร้างความเปลี่ยนแปลงยังไงเป็นประเด็นสุดท้ายจริงๆนั้นเป็นประเด็นที่สำคัญสุดทุกคนพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนแปลงแต่ทุกคนไม่พูดว่าตัวเองเปลี่ยนอะไรจริงๆในมุมนี้เนี่ยผมคิดว่าTMB เป็นตัวอย่างที่ดีก็คือตอนที่เราเริ่มต้นเนี่ยเราก็เริ่มลอนช์ด้วย product ต่างๆ no fees ทุกคนจะรู้จัก TMB เป็นคนคิด no fees product
โนฟีสมันคิดง่ายๆก็คือบัตร ATM เนี่ยทุกแบงก์บอกว่าใช้ตู้แบงก์อื่นได้4ครั้งต่อเดือนถ้าเกินก็คิด10บาท20บาทของเราบอกว่าใช้บัตรของเราคิดใช้ได้ทุกแบงก์เลยทุกแบงก์ไม่มีค่าธรรมเนียมตลอดไปเลยเนี่ยคอนเซ็ปต์ไม่ใช่ประชานิยมนะครับไม่ใช่ประชานิยมประชารัฐหรือเปล่าไม่เพราะคอนเซ็ปต์ก็คือง่ายๆก็คือว่าจำนวน ATM ในประเทศไทยเนี่ยมันมีโอเวอร์ ATM จำนวน ATM เยอะเกินไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำก็คือว่าแทนที่เรามี ATM อยู่ 2,000 ตู้เราจะไปซื้อเหมือนแบงก์ใหญ่อีก 6,000 ตู้เสียเงิน 3,000 ล้านบาทนะครับแล้วค่าเสื่อมค่าบำรุงรักษาเราบอกว่าทุกครั้งที่ลูกค้าเราเนี่ยไปใช้ตู้แบงก์อื่นเนี่ยเราจ่ายแบงก์อื่นเนี่ยยังถูกกว่าอีกแล้วลูกค้าเราก็ไม่เสียค่าธรรมเนียมเพราะฉะนั้นมันเป็น win-win situation นะครับนั่นคือสิ่งที่เราเริ่มทำสร้างความเปลี่ยนแปลงเราสร้างเรื่องมีก็คือดิจิทัลแบงกิ้งถ้าลูกค้าไม่ใช้แบงกิ้งเซอร์วิสเราประหยัดค่าใช้จ่ายของสาขาค่าใช้จ่ายที่เราประหยัดเราไม่เก็บไว้คนเดียวเราแบ่งให้ลูกค้าได้ดอกเบี้ยสูงขึ้นนะครับหรือว่าของ SME ที่ตอนนั้นประพลอยู่ผมทำก็คือเราให้3เท่าของหลักประกันปกติลูกค้าไปขอแบงก์บอกว่าให้ 80% ของหลักประกันเราให้3เท่าประกันก็ไม่ได้แปลว่าเรารับความเสี่ยงแบบบ้าเลือดใช่มั้ยครับเราก็มีบสย.มาค้ำ2ใน3แล้วก็1ใน3ก็เป็นหลักประกันแล้วก็ให้3เท่าหลักประกันคืออันนี้ทั้งหมดเนี่ยเราก็เป็นสิ่งที่เราเองเปลี่ยนและสิ่งที่เราดีใจมากก็คือแบงก์อื่นเริ่มเรียนแบบนะครับแบงก์อื่นเรียนแบบพนักงานในแบงก์ตัวแรกก็ตกใจเอ๊ะเราทำขึ้นมาแล้วแบงก์เรียนแบบผมบอกว่าแบงก์อื่นเรียนแบบเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเท่ากับว่าแบงก์กลางขนาดเราซึ่งก่อนผมเข้าเนี่ยมันขาดทุนสะสม100,000ล้านแล้วตอนนี้เป็นไงครับตอนนี้มันกำไรเกือบหมื่นล้านแล้วควรซื้อหุ้นใช่ไหมแล้วสามารถผลักดันให้ระบบแบงค์เนี่ยเปลี่ยนให้ระบบแบงค์อื่นเปลี่ยนในทางที่ดีขึ้นได้ถ้า TMB ซึ่งขนาดขาดทุนสะสม100,000ล้านสามารถที่จะเปลี่ยนได้ขนาดนี้ทุกคนเปลี่ยนได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนเราถึงมีแบรนด์ของเราคือmake the difference ก็คือว่าความเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นได้ง่ายที่เดียวเองก็คือเรากินอาหารที่มีคุณค่าขึ้นนะครับดูแลครอบครัวดีขึ้นแล้วก็ make the difference ให้กับครอบครัวเราได้เราทำงานที่มีคุณค่าแล้วก็คืนกลับให้สังคมได้แล้วก็ make the difference ให้สังคมได้แต่ปัญหาคืออะไรคำว่า make the difference เนี่ยมันเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษที่มีวัฒนธรรมที่แปลเป็นภาษาไทยไม่ได้ตรงๆมันจะบอกทำสิ่งที่แตกต่างแต่มันไม่ใช่ในเซนส์จริงๆมันคือเราสามารถ make the difference ให้กับชีวิตเราเองครอบครัว make the difference ให้กับสังคมชุมชนประเทศได้และทุกคนเนี่ยมีศักยภาพที่จะ make the difference ปัญหาคือทุกคนเนี่ย ignore หรือไม่ realize แล้วผมเชื่อนะครับผมบอกนี่ผมคุยกับพนักงานทุกคนผมเดินสายทุกคนมีศักยภาพเยอะมากแล้วคนส่วนใหญ่ใช้ประมาณ 20% 30% ของศักยภาพตัวเอง okay. แล้วคนส่วนใหญ่ตายไปโดยไม่เคยรู้ว่าตัวเองมีศักยภาพอันนั้นอยู่นะครับไม่ได้พูดเล่นนะครับผมเชื่อนะครับว่า okay. ทุกคนมีศักยภาพแล้วใช้น้อยมากในศักยภาพทุกคนสมเปรียบเทียบให้ทุกคนในบริษัทสังเกตนะทุกคนตอนเย็นที่ออกจากบริษัทออกไปดูแลครอบครัวเนี่ยเป็นจีเนียสนะครับ yeah. เป็นจีเนียสสามารถบริหารครอบครัวทำอาหารให้ลูกทำดูแลลูกส่งลูกโรงเรียนวิ่งเต้นให้ลูกวิ่งเส้นเข้าโรงเรียนได้ yeah. นี่เป็นจีเนียสนะครับพอว่ารุ่งขึ้นเข้ามาที่แบงค์เนี่ยนะครับกลายเป็นอีเดียตเลยเข้ามาที่องค์กรนะครับกลายเป็นอีเดียตทำไมทุกเย็นกลายเป็นจีเนียสทุกเช้ากลับมากลายเป็นอีเดียนไม่ใช่แบงก์อย่างเดียวนะทุกองค์กรใหญ่ๆคือองค์กรเนี่ยมันไม่ได้ใช้ศักยภาพของคนอย่างเต็มที่จริงๆแล้วองค์กรเนี่ยทำให้ศักยภาพของคนเนี่ยมันถูกกดเอาไว้นะครับเพียงเพื่อให้มันมี culture และมี cheer size ที่ไปในทิศทางหนึ่งที่ผู้บริหารต้องการแต่อันนั้นเป็นความคิดแบบ
โบราณในความเชื่อผมนะครับความคิดที่ดีสุดเนี่ยก็คือทำให้ทุกคนสามารถใช้ศักยภาพของตัวเองออกมาอย่างเต็มที่อันนั้นคือสิ่งที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จครับ CEO ไม่ใช่ลงมาทำดีล CEO คือทำอย่างไรให้พนักงานทุกคนสามารถ unleash potential ตัวเองออกมาให้ได้นะครับ